อุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมมหกรรมกีฬานานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยจะดีแค่ไหนจะสู้ประเทศอื่นได้หรือไม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ้อมรบ Road to Asian Game 2022ของเกม Arena of Valor Asian Game Version กับตัวแทนทีมชาติไทยและพบกับผมซีแมนรายการนี้เป็นเพียงการอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมที่เมืองหางโจวประเทศจีนปลายเดือนกันยายนนี้ดังนั้นนักกีฬาและโค้ชอาจมีการลองแผนใหม่ๆช่องแชทอย่าพึ่งปากแซบกันนะฮะและคิดวิเคราะห์แยกๆกันด้วยถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มกำลังใจให้ผมหน่อยและซัพพอร์ตผมได้โดยการกดสมัครสมาชิกและโดเนทซูเปอร์แดงกันเข้ามาได้เลยนะครับจะกราบขอบพระคุณมากฮะเอเชียนเกมถือเป็นการแข่งกีฬาระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่ความพิเศษของการแข่งในปีนี้คือจะมีเกมอีสปอร์ตลงแข่งเพื่อชิงเหรียญรางวัลกันด้วยและหนึ่งในเกมที่ทีมชาติไทยส่งเข้าแข่งเพื่อชิงเหรียญทองนั่นคือเกม ROV หรือเกม Honor of King เกม HOK ที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละครับมาดูฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยก่อนแข่งจริงในรายการ Road to Asian Game 2022จัดแข่งที่มาเก๊ามีทีมเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด16ประเทศแต่จะจัดแข่งเป็นโซนและทีมชาติไทยอยู่โซน Southeast Asia มีมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามเป็นการแข่งแบบพบกันหมดดังนั้นอาจจะไม่ได้เห็นทีมชาติไทยถ่ายทอดสดทุกคู่ถึงแม้เจ้าภาพจีนจะตั้งชื่อการแข่งขันว่า Arena of Valor แต่มันไม่ใช่การแข่งขัน ROV แบบในบ้านเราแต่เป็นการแข่งขันเกม HOK ที่เป็นเกมดังของประเทศจีนนั่นเองถึงแม้ตัวละครในเกมจะคล้ายกันแต่รูปแบบการเล่นแผนที่ไอเทมและความสามารถตัวละครบางตัวแตกต่างกันเยอะมากและบางตัวละครไม่มีในเกม ROV ด้วยซ้ำเป็นการแข่งแบบ Best of 3ชนะ2เกมก่อนได้คะแนนไปเลยและขุนพลของทีมชาติไทยประกอบไปด้วยซัมเมอร์ตำแหน่งออฟเลนที่คอยเข้าซัดกับแครี่ฝั่งตรงข้ามเบอร์ลินตำแหน่งจังเกิลที่คอยฟาร์มป่าเดินเกมมีมาร์คตำแหน่งมิดเลนที่เป็นตัวดาเมจหลักในช่วงต้นเกม 007X ตำแหน่งแครี่ที่เป็นตัวความหวังในช่วงท้ายเกมมอสตำแหน่งซัพพอร์ตที่คอยช่วยเหลือและเสียสละเพื่อทีมและคือขุนพลหมู่ปีศาจเบคอนไทม์ตัวแทนทีมชาติไทยเข้ามาในเกมการแข่งในวันแรกไม่มีถ่ายทอดสดทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์มาได้2-0เกมแต่ก็ไปพลาดท่าแพ้มาเลเซียไป2-0เกมเหมือนกันไปต่อในการแข่งขันวันที่2คู่ถ่ายทอดสดเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติลาวซึ่งประเทศลาวก็ไม่ธรรมดาเพิ่งเอาชนะมาเลเซียมาได้2เกมติดทีมชาติไทยประมาทไม่ได้เข้าไปในหน้าการดราฟตัวซัมเมอร์เล่นเหรียญโปโตโร่ในเกม ROV เบอร์ลินเล่นไข่คือเอมิลี่มีมาร์คเล่นเสี่ยวเฉียวคือตัวครีซี่ใน ROV 007X เล่นเลดี้ซันคือไวโอเลตและมอสเล่นกุ๋ยกู้จื๋อคือไอ้กบครีซิกใน ROV เป็นไงฮะตัวละครในเกม HOK จีนจะจ๋าเลยปะเข้าไปในเกมการแข่งคู่นี้ยืนเล่นกันเซฟมากจนผ่านไปได้เพียง2นาทีมอสยืนคุมเชิงอยู่หน้ามังกรแต่วัยรุ่นเวียงจันทร์ก็เดินเข้ามาพอดีทำให้ต้องสาวหมัดใส่กันหน่อย you can already like the rotation towards the bottomspots moss over there in that bush แต่ดาเมจก็ไม่พอปิดคิวซัมเมอร์ที่ไม่ยอมปล่อยให้ทีมชาติลาวหนีไปได้กระโดดเข้าไปตันหน้าวัยรุ่นเวียงจันทร์เพื่อเปิดไฟอีกรอบ damage is not gonna be enough flash in the flash coming in the righteous slam aha it's going to be launched back homeทีมชาติไทยได้เฟิร์สบัตไปก่อนในไฟต์ต่อมาทีมชาติลาวพยายามมาไล่ฆ่าซัมเมอร์แต่ทีมชาติไทยก็ไม่ยอมโดนไล่กระทืบอยู่ฝ่ายเดียวเบอร์ลินวิ่งเข้าเอาดาบไปฟันหน้าวัยรุ่นเวียงจันทร์เพื่อเปิดไฟ Team Thailand would be really hard Look at that Moss comes in he's going to control a couple of them but it's going to be Trantor that's going to purify that's going to be Slayer the one that's going to have a target on his back Zane is going to be taken downThat was crazy. Summer again for his highlights. ล่อยันในป้อมแถมได้บัฟแดงมาอีกทำให้การเงินของทีมชาติไทยขึ้นนำไปก่อนในจังหวะต่อมาซัมเมอร์ก็มายืนโซนที่เลนกลางและทีมชาติลาวก็เดินมากัน3คนและกลัวที่ไหนอะซัมเมอร์กำหมัดเข้าสัตว์หน้าวัยรุ่นเวียงจันทร์แบบ3-1 And Sun Shanxiang and Gui Guzi right now putting so much pressure on Fang. Here comes Kaiser.Kaiser comes in from behind, then it's going to be Zane that was going to fall one more time. ได้มาอีก2คิวการเงินเริ่มทิ้งห่างไปอีกและรูปเกมก็ตกมาอยู่ทางฝั่งทีมไทยเกือบทั้งหมดจนในนาทีที่6วัยรุ่นเวียงจันทร์พยายามเอาป้อมล่างของเราบวกกับ 007X ที่เลียดโลเกือบตายและต้องถอยแต่ซัมเมอร์ก็ตะโกนบอกเพื่อนจำนวนไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดเข้าทีมหน้าวัยรุ่นเวียงจันทร์แบบ3-4 Session is perfect. He's going to come in with the flash as wellMimar's ability is going to be wide and Tom is going to try to escape. Right now Tom is going to be on the counter attack.เก็บมาได้อีก1คิวแต่ก็เสียป้อมล่างไปในไฟต์ต่อมาทีมชาติไทยส่งเบอร์ลินไปดันเลนบนแต่วัยรุ่นเวียงจันทร์ก็เข้ามาออกลางกัน5คนแต่ทีมชาติไทยก็ไม่ถอย 007X อ้อมพุ่มสายโดดเข้าไปยิงกระบาลทีมชาติลาวตามด้วยหมัดของซัมเมอร์ไฟแบบ4-5พวกเขาจะไหวหรือไม่ None of the farming or confronting lane
Look at that one more time. Slayer being taken extremely low. He's going to have all to try to escape, but Miimarch is going to take him down. แลกคิวกันไปแต่ทีมชาติไทยก็ได้ป้อมบนมาอีก1ป้อมเหมือนจะคุ้มกว่าในจังหวะต่อมาวัยรุ่นเวียงจันทร์ก็ยังมาออมิดกัน5คนและซัมเมอร์ก็วิ่งเข้าไปรับตีนเรียกสกิลก่อนแต่ก็รอดมาได้ทีมชาติไทยเลยใช้โอกาสที่ทีมชาติลาวใช้สกิลใส่ซัมเมอร์ไปหมดแล้วกำหมัดเข้าสัตว์หน้าคืน But the problem is the Kaiser coming from behind Invincible Warrior comes in Moss is going to come in with the flash great assistance by Moss now it's going to be Berlin the one that hasGreen light to come in for the back line. 919 is going to be surrounded by 3-4 members of Team Thailand. Right now it's going to be only Easy Baby. จัดไป3ศพแบบอิ่มๆทำให้ทีมชาติไทยได้ป้อมกลางของทีมลาวจนในนาทีที่10ทีมชาติไทยเงินนำไป 31K แต่วัยรุ่นเวียงจันทร์ก็ยังกล้าเข้ามาตี Dark Slayer ในขณะที่ Dark Slayer ใกล้ตายซัมเมอร์กระโดดเข้าไปย่ำกระหม่อมวัยรุ่นเวียงจันทร์ถึงหลังป้อมเป็นไฟที่เสียเปรียบมากและประเทศไหนจะชนะไฟนี้ไปได้ This Overlord is still going to be for Team Laos but look at thatChange your eyes to the mid lane. Moss comes in from behind. He's gonna be spotted. Slayer pushes him out of the battle. 919 is gonna be surrounded by three people at the same time that Moss is going to fall. Team Laos on a 1-0 trade, but the battle still continues. That was a great job done by Team Laos, but Team Thailand tried to accelerate their plays and Kaiser comes in perfect control. ถึงแม้พวกเขาจะพลิกกลับมาชนะไฟได้แต่ทีมชาติไทยก็เสียดาร์คสเลเยอร์ไปเหมือนกันในจังหวะต่อมาทีมไทยเลือกเอามังกรและให้ซัมเมอร์ไปยืนค้ำแนวหน้าแต่ทันใดนั่นเอง When he's broke his ultimate.Summer jumps in, Slayer takes extremely low, 007 is going to be found, Tom is going to have to flicker away of the battle. Susu 7X ลากหัวคมๆเก็บมาได้ก่อน1คิวและได้ป้อมล่างมาด้วยและพวกเขาก็เข้าใส่ทีมเราหลังป้อมกลางต่อแต่ก็ไม่มีใครตายทีมชาติไทยเลยเปลี่ยนเป้าหมายมาเอาป้อมล่างแทนซัมเมอร์มาช้ามอสเลยทนไม่ไหวโดดเข้าไปกระชากคอเสื้อวัยรุ่นเวียงจันทร์ขาป้อมเพื่อเปิดไฟ No, no, there's no way just to protect that. The very ballista that is full HP, Moss comes incontrols two of them and they're going to fall. Tom is going to be chased down by Berlin that is taking damage from the turret and the crystal and he does not care. Moss ดูดได้สวยพาทีมชาติไทยชนะไฟและได้ป้อมล่างมาด้วยคีปหมดทำให้จบเกมไม่ได้พวกเขาเลยถอยกลับไปรีเซ็ตในจังหวะต่อมาพวกเขาใช้ความได้เปรียบทางด้านการเงินถมเข้ากลางต่อแต่ทันนั้นเอง Trouble for Team Laos right yeah 15 seconds for the Dark Overlord to be spawned and then right now Slayer falling as wellตัดไปได้ก่อน1คิวแถมได้ป้อมบนมาอีกพวกเขาได้ใช้ความได้เปรียบเรื่องจำนวนคนวิ่งเข้าสัตว์และงัดป้อมกลางอีกรอบ Put so much pressure It seems like Team Thailand does not want to go for the overload They just want to finish the game in here Berlin's on a 1v1 against 919 It's really Summer messy comes in. It's going to try to initiate but he's just receiving damage from left and right And IThe mid lane high ground tower has been taken extremely low, so 007. และก็ได้ป้อมกลางมาจริงๆแต่ก็ต้องถอยมาเอา Dark Slayer ก่อนและทีมชาติลาวที่รู้ทันก็มาสู้ที่ Dark Slayer กัน2คนแต่ Summer ก็ขำไว้อยู่แต่สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น Like there's no one from Team Laos that could actually contest that here. Slayer! Oh, what? Comes in and shots. เหลือจะเชื่อวัยรุ่นเวียงจันทร์ Last Dark Slayer ไปได้ในจังหวะสุดท้ายและความชิบหายก็ได้เริ่มขึ้นเกมมีโอกาสพลิกสูงแต่ซัมเมอร์ก็ไม่สนใจเข้าไปงัดตัวแทงของวัยรุ่นเวียงจันทร์เพื่อเปิดไฟ Well help Team Laos to gain more time It's gonna be a great chance But now it seems like just irritate Team Thailand แต่ก็ได้มาแค่คนเดียวสถานการณ์วิกฤตจัดๆพอนี่มันก็เลดเกมแล้วด้วยในจังหวะต่อมาซัมเมอร์วิ่งเข้าไปสาวมาใส่วัยรุ่นเวียงจันทร์ในป้อมทีมชาติไทยต้องจบให้ได้ไม่งั้นแพ้แน่ Coming in from mid lane The pressure is on เลียมพูOne more time, Summer comes in, but it's going to be control using the Purify just to get that out. The Disrupt is going to buy them a little bit more time. The Crystal is only half of HP. 919 is going to fall. As soon as Xianxiang is going to go rampage, the Overlords are still in there. Super Minions coming from the farming lane. And late, and Sun Xianxiang is quite healthy. There's only three people remaining from the Team Laos. Unstoppable goes over to Sun Xianxiang and another takedown has been made. Super Minions have already been teleported into the crystal. ตอนดูสดนี่หัวใจจะวายฮะถ้าจบไม่ได้มังกรมันจะดันออกมาเรื่อยๆและจะทำให้คีปเนี่ยดันสูงและไอ้มังกรที่ออกมาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันตีป้อมแรงมากๆครับและมันจะทำให้ทีมชาติไทยเล่นยากเกือบไปแล้ว
แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทีมชาติลาวสู้สุดทุกฝ่ายจริงๆครับและจากจังหวะการ Last Dark Slayer ทำให้เราเห็นได้เลยว่าทีมชาติลาวซ้อมมาดีมากแต่ทีมชาติไทยก็ขึ้นนำไปก่อน 1-0 เกมไปต่อกันในเกมที่2ในหน้าการดราฟตัวซัมเมอร์เล่นลิโป้คือตัวมาลอตในเกม ROV เบอร์ลินเล่นไปฉีคือตัวมีหน้ามีมาร์คเล่นอิลูเมีย 007X เล่นกงซุนลีคือตัวเอลลันดอร์มอสเล่นจางเฟยมันคือไอตัวปลาหมึกโดดสร้างเกาะในเกม ROV อะครับใครรู้ชื่อเนี่ยคอมเมนต์หน่อยนะผมลืมชื่อมันไปเลยครับเรียกแต่ปลาหมึกเข้ามาในเกมการแข่งเปิดเกมมาวัยรุ่นเวียงจันทร์ก็เข้ามาป่วนป่าของทีมชาติไทยพร้อมกับขโมยบัฟแดงไปได้แล้วก็ไปแก๊งใส่ซัมเมอร์ต่อ Might movement that they take now they're aiming at this Rubu try to take him down first at the flash under protection of the tower but that's not enoughซัมเมอร์โดนเฟิร์สบัตไปก่อนทำให้ทีมชาติลาวเงินนำอยู่นิดหน่อยในจังหวะต่อมาทีมลาวก็เข้ากลางกัน3คนทำให้มีมาร์คต้องหนีตายและมอสก็เกือบตายอีกคนซัมเมอร์ที่เห็นเพื่อนเกือบตายเลยเข้ามากระชากคอเสื้อจากด้านหลังและเอาหอกไล่หวดหน้า They know that the team Thailand doesn't have damage right yeah. now online that they can do nothing Slayer stand it up a little bit too far he's still not level 4 still was going to be trade kill กันไปตัดภาพมาอีกทีอยู่ๆเบอร์ลินกับซัมเมอร์ก็ไปสาวมาใส่วัยรุ่นเวียงจันทร์เข้าให้แล้ว they try to trade the blue buff they know that so many people are now in the red buff so that they just got invaded into the blue side เบอร์ลินพลาดตายไปอีกคนทำให้ทีมชาติลาวเงินขึ้นนำไปก่อนและเหมือนเกมนี้ทีมไทยจะต้องเล่นเกมตามทำให้พวกเขาต้องกลับไปฟาร์มซ่อมอย่างหนักข้ามมาในนาทีที่4ทีมไทยเลือกมังกรแต่วัยรุ่นเวียงจันทร์ก็ไม่ยอมเสียมังกรตัวนี้ไปง่ายๆเลยโดดเข้ามาเปิดไฟและผู้ชนะเท่านั้นจะได้มังกรตัวนี้ไปครอง In the early game and also they need to slow down Huang Zhong's farming pace They have to they need to do that it's the only solution 007X is going to be suppressed down taken down that's going to be tragic for team Thailand right now it's going to be Lee Poo coming in with the ultimate in the flash แต่ก็เป็นทีมชาติไทยที่ชนะไฟและได้มังกรไปทำให้การเงินของทีมชาติไทยเริ่มพลิกกลับมาขึ้นนำในจังหวะต่อมาเบอร์ลินวิ่งเข้าไปป่วนป่าทีมลาวแต่ในไฟนี้เลนกลางก็จะเอาเลนล่างก็จะบวก slowing down 919 but just using his sight just to take that buff awaySuppressed down is going to be Zhang Fei but that's not going to be good enough Tom and Easy Baby are gonna fall move him down over here to the confronting lane is gonna be 919 the one that wants to take advantage ถึงแม้จะแบ่งเป็น2ฝ่ายแต่ก็ชนะทั้ง2ฝ่ายทีมไทยตบมาได้ก่อน3ศพและเข้ายึดพื้นที่ป่าของทีมลาวและพวกเขาก็เข้าตี Dark Slayer ได้แบบฟรีๆมาในนาทีที่7ทีมชาติไทยตึงกำลังที่เลนกลางและให้มอสวิ่งเข้าไปเปิดไฟ2 or 3 levels advantage compared to the other heroes he jumps in but aha is going to flash away now it's going to be easy baby the one that is going to suppress berlin is going to have to leave the fight me march focus on the turret now moving down is going to be moss the one that is going to พวกเขาได้มา1คิวแถมได้ป้อมกลางมาอีกการเงินยิ่งทิ้งห่างเข้าไปใหญ่ในไฟต่อมาวัยรุ่นเวียงจันทร์จะมาเอาป้อมล่างของทีมไทยมอสเลยกดอัลติเมทแปลงร่างเป็นลิงแดงเอาหมัดไล่ทุบหน้าMoving down to the farming lane, Easy Baby has his ultimate available, he's been taken extremely low. Suppression comes in, but it's going to be Berlin, the one that's gonna survive. Moss ยืนค้ำได้นานมากจัดมาอีก2คิวและได้ป้อมล่างมาแบบฟรีๆและพวกเขาก็ยกมาเอาป้อมกลางต่อแต่ทันใดนั้นเองซัมเมอร์ก็โดนชกก่อนแต่ซัมเมอร์ก็ไม่ยอมโดนต่อยอยู่ฝ่ายเดียวกดอัลติเมทโดดเข้าไปกระทืบหน้า You don't know what's gonna be the pivot one.Look at that, Summer one more time. It's gonna jump in. It's going to take Slayer down. No. Summer ยังเดือดโดดยัดจนในป้อมแต่ก็โอเวอร์ฮีทไปหน่อยพวกเขาเลยกลับมาเอามังกรแต่ก็แลกด้วยการที่ทีมลาวได้ดาร์คสเลเยอร์ไปพวกเขาเลยขึ้นไปแก๊งเลนบนต่อ Minor chances. Try to do some trades. 919 is going to be surrounded by multiple players. All of them had to spare their ultimates just to take that one person down. Slayer sneak extremely low.Gonna be Moss, the one that jumps. Moss ทุบหน้าแตกได้มีอีก2คิวและทีมไทยก็มาเอาป้อมกลางต่อแต่พวกเขาก็ใจร้อนไม่รอและคีบอ่ะรอแม่งในป้อมนี่แหละ And that is good, right? Like, look at that. Aha, yeah. One more time. It's going to be Mark. It's going to be Berlin's the one that jumps in. That's disabled. ได้มีอีก1คิวทีมไทยเลยโยกไปเอาป้อมล่างต่อ Seconds until Slayer is back onlineSo it's gonna be a little bit late for Team Lao, so they're just gonna do some counter attack. All right, you. But in this moment, Summer, run and get caught in the shirt, run away. But the guys didn't stop. They ran into the wall again. That's it. A little bit too deep. 007X deals the damage and takes the turret down.
Actually, we can clearly see that Team Laos, they don't want to fight and double 07X 07X เริ่มแปลกๆแล้วทำให้ทีมลาวโถมเกมคืนเข้ามาป่วนปากของทีมชาติไทยและมอสไม่ยอมวิ่งเอาหอกเข้าไปกระซวกหน้าเพื่อเปิดไฟคืน And that's gonna be the turning point for Team Laos Now they are the one try to initiate They are the one try to do some damage And Jim break his ultimate But now jump in his court is unstoppable Even double qual Double qual for Moss One more time Unstoppable Lumia is going to come and join in the party ถึงแม้จะเสียซัมเมอร์ไปแต่ก็ตกไป4ศพชนะไฟไม่ได้พวกเขาเลยใช้โอกาสนี้ไถป้อมบนคืนได้ยันป้อมเทียร์3แต่ทีมไทยก็ไม่เล่นเสี่ยงถอยกลับมาแย่งทรัพยากรในป่าทีมลาวทั้งหมดและหลังจากนั้นพวกเขาเลือกใช้แผนให้มอสเปิดอัลติเมทพร้อมกับมีมาร์คเพื่อเอาป้อมล่างหลังจากได้ป้อมล่างพวกเขาเลือกที่จะถอยแต่วัยรุ่นเวียงจันทร์ก็มาดักพุ่มตอนขากลับทีมชาติไทยเลื่อนโลหลายคนแต่เบอร์ลินก็ไม่สนใจวิ่งเข้าสัตว์หน้าก่อนเลย play in such a great pace jump in and by she got his rent ได้มาอีก1คิวฟรีๆและพวกเขาก็ถอยไปอมังกรและกลับมาดันคีปคืนในขณะที่เพื่อนๆกำลังดันคีปมอสก็มีมาร์คก็เข้าไปใส่นัวกับวัยรุ่นเวียงจันทร์ที่เล่นบน at almost 10,000 gold advantage it's going to be really difficultMoss holding that is going to be the chain CC coming in from Moss and Summer. It seems like Team Thailand try to close out the game. Now they're chasing down this Jin ultimate aim, taunting at this Jin. Another passive, but just being unstoppable. And there's minion waves. Here comes in a suppression, but where's the damage? Everyone just aiming at this one. So that was a ace. เพื่อนเกือบตามไม่ทันแต่ก็เป็นทีมชาติไทยที่ไล่เก็บเรียงตัวจนเอาชนะมาได้ในเกมนี้ทำให้ผลสกอร์รวมทีมชาติไทยชนะทีมชาติลาวไป 2-0 เกมแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเจอกับทีมชาติลาวเกมตึงพอสมควรทีมลาวเล่นแบบไม่กลัวเลยเด้งสู้ทุกไฟท์และทำการบ้านมาดีด้วยและทีมชาติไทยก็ไปพลาดท่าแพ้มาเลเซียไป2-1เกมไม่มีถ่ายทอดสดไปต่อกันในเกมที่3คู่ถ่ายทอดสดเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติฟิลิปปินส์เข้าไปในหน้าการดราฟต์ตัวซัมเมอร์เล่นลิโป้คือมาลอชเบอร์ลินเล่นจริงเป็นป่าที่ไม่มีใน ROV มีมาร์คเล่นอิลูเมีย 007X เล่นลูบันหมายเลข7คือเทพเจ้ายอนใน ROV นั่นเองและมอสเล่นเหรียญโปคือตัวโตโร่เข้าไปในเกมการแข่งไวรุ่นเปโซก็เข้ามาขโมยบัฟฟ้าของทีมชาติไทยช็อตนี้แสบมากหลังจากนั้นฟิลิปปินส์ก็เล่นเซฟมากอยู่แต่ในป้อมทีมชาติไทยเลยเข้าไปยึดหลังป้อมล่างแต่วัยรุ่นเปโซก็เรียกเพื่อนมาเยอะทำให้ทีมชาติไทยต้องถอยแต่ 007X ก็ไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวสาดกระสุนยัดหน้าวัยรุ่นเปโซคืนThey're really hard to let Team Thailand to stay with them. Oh, the flash is coming in. Gambuda is going to. แต่ซัมเมอร์ที่มาช้าก็ตะโกนบอกเพื่อนเข้าไปซัดมันหลังป้อมได้ปะ The first point for Team Thailand. Actually, it was Team Thailand try to initiate, and here comes Summer again. Leaps in, broke his ultimate, and another. เก็บไปอีก2ศพแถมได้ป้อมล่างอีกเงินของทีมชาติไทยขึ้นนำไปก่อนเล็กน้อยในจังหวะต่อมาซัมเมอร์ก็เดินแก๊งจากเลนบนแต่ก็เจอวัยรุ่นเปโซดักอยู่ในพุ่ม2คนทำให้ซัมเมอร์ต้องเข้าใส่เดียวแบบ3-1ก็ด่าหน้ากันเข้ามา Actually that's one of those presets that they did again nice CC just be completed first out the flash another flash double flash has been forced out and so that also means another preset has been madeThat will make some consequences for Team Thailand. They're trying to do some tower dive. Everyone just targeting at this UT. เขาทีมยันป้อม2เก็บมาได้1คิวแถมได้ป้อมกลางมาด้วยพวกเขาเลยเข้ามาตีป้อมล่างต่อและให้มอสเข้าไปค้ำแนวหลังพร้อมกับ 007X ยืนสอยป้อมและหลังจากได้ป้อมล่างพวกเขาก็มาเอาป้อมกลางต่อแต่ฟิลิปปินส์ก็อยู่แต่ในป้อมไม่ออกมาไฟท์มอสเลยตัดสินใจเอาหมัดเข้ากระแทกหน้าวัยรุ่นเปโซขาป้อมAnd also, like, when you can play against one of those strongest teams. ได้มาอีก1คิวในขณะที่ทีมไทยกำลังเอาป้อมล่างตัดภาพมาอีกทีซัมเมอร์ก็เข้างัดกับวัยรุ่นเปโซอยู่ In the mid lane, allowing me marks to take one more. The initiation coming in from that hero. The fan number 7 takes one and then over there in a 1-1. Solo kill, แถม 007X ก็ฆ่ามาได้อีก1คิวแต่ก็เอาป้อมล่างไม่ไหวเลยโยกมาเอาป้อมกลางแทนและก็ได้ป้อมมาอย่างง่ายดายแทบจะไม่ต้องไฟเลยหลังจากนั้นทีมไทยที่รู้ตัวดีว่าฟิลิปปินส์ไม่มาไฟแน่เลยเลือกแย่งป่าฟาร์มและเก็บป้อมนอกของฟิลิปปินส์ออกจนหมดจนพวกเขาเข้ามางานป้อมกลางเทียร์3แต่วัยรุ่นเปโซก็ไม่ยอมออกมาไฟถ้ามันไม่ออกมาก็ล่อแม่งขาป้อมนี่แหละ
strategy. And I do believe there would be a significant gap between the goal difference. Oh, look at that. The mirror domain is going to be Prague. It's going to be Berlin that is coming in. Perfect control. ถึงแม้เบอร์ลินจะปิดคิวได้แต่ก็ตายไปด้วยเช่นเดียวกันและทีมไทยก็ได้ป้อมล่างมาแบบฟรีๆอีก1ป้อมและพวกเขาจะมาเก็บป้อมกลางต่อทันนั้นเอง 007X ก็โดนเปิดแต่ซัมเมอร์ก็ไม่ยอมกำหมัดกัดฟันโดดเข้าสัตว์หน้าวัยรุ่นเปโซขาป้อมแบบ3ต่อ1 Menace there's Mina waves in the mid lane. Everyone trying to do something on this Luba number 7 but there's no way for a single Sha Ho Dun try to take him down. ซัมเมอร์รอดมาได้ไงวะน่ะแถม 007X ก็ได้มาอีก1คิวพวกเขาเลยถอยไปเอามังกรก่อนและกลับมาดันป้อมกลางต่อมอสเลยได้จังหวะเข้าไปเปิดไฟซัมเมอร์เลยใช้โอกาสนี้กดอัลติเมทโดดเข้าไปย่ำกระหม่อมในป้อมประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นถึงจะชนะไฟนี้ไปได้ At least with the presence of Troll you they're going to be able to try to keep those turrets on but the ultimates come in start parading onThe high ground for Team Philippines is going to be only Kabagin and Marino, the ones that they're going to try to clean the wave. But they've got targets on their backs. It's going to be Team Thailand that come in, the mirror domain. Berlin's take the... และก็เป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะในเกมนี้ไปได้แบบขาดลอย14ต่อ4คิวในเกมนี้ฟิลิปปินส์เล่นแบบกลัวมากๆฮะตัวติดป้อมตลอดเลยนะทีมไทยเนี่ยก็กลัวที่ไหนล่ะครับโดดซัดคาป้อมทุกไฟต้องรอดูในเกมที่2นะครับว่าฟิลิปปินส์จะเปลี่ยนสไตล์การเล่นหรือเปล่าถ้ายังเล่นแบบนี้อยู่เนี่ยทีมไทยก็งัดป้อมพังหมดอะไปต่อกันในเกมที่2ในหน้าการดราฟตัวซัมเมอร์เล่นอาต้าในเกม ROV ผมไม่รู้ชื่อในเกม HOK ตัวนี้นะถ้าใครรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเบอร์ลินเล่นจริงตัวที่ไม่มีใน ROV มีมาร์กเล่นโจยู่คือตัว Ignis 007X เล่นลูบันหมายเลข7เทพเจ้ายอนและมอสเล่นเหรียญโปคือโตโร่เจ้าเก่าทีมไทยเริ่มลองแผนหยิบตัวที่ไม่มีใน ROV มาเล่นบ้างแล้วเข้าไปในเกมการแข่งเปิดเกมมาทีมไทยก็เอาคืนมาป่วนบัฟฟ้าของฟิลิปปินส์และก็ไล่คอนโทรลปากของวัยรุ่นเปโซจนการเงินเริ่มทิ้งห่างเล็กน้อยผ่านไปได้เพียง2นาทีอยู่ๆเบอร์ลินก็เข้าไปตีบูบัฟแต่ฟิลิปปินส์ก็ดักพุ่มรออยู่และทีมชาติไทยจะรอดจากสถานการณ์นี้ได้หรือไม่ Playing in such a sophisticated way and another invasion can be seen Jin Oh Jin is going to ช็อตนี้เบอร์ลินประมาทมากๆฮะเล่นพลาดไปหน่อยโดนเฟิร์สบัตไปก่อนเลยและตัดภาพมาอีกทีมอสกำลังเข้าใส่เดี่ยวกับวัยรุ่นเปโซอยู่หลังป้อมล่างและมอสเข้าไปทำอะไรตรงนั้นทำให้เพื่อนต้องรีบเข้าไปช่วย TimesBut the problem is the damage dealt isn't that enough, and they're not tanking enough. Not tanking enough. Now Moss is going to step a little bit too deep. He's been stunned. It might be one more for Gonzaga, but no, it's not going to be it. Kabagin comes in from the side. Mimars has a target on it, but going to survive with 1% of its HP.เทรดกันไปทีมละ1คิวแต่ทีมชาติไทยได้ป้อมล่างระบับแดงมาด้วยเหมือนจะคุ้มกว่าการเงินนำไปก่อน 1,000 ในจังหวะต่อมา 007X เข้ามาตีป้อมกลางต่อแต่ทันนั้นเองOh, look at that. Mi Mark is going to be stunned. Brought in the hook and the combo chain. Mi Mark โดนกระชากขอเสื้อล่วงไปก่อนมาต่อในนาทีที่4 Moss เข้าไปงัดกับวัยรุ่นเปโซกลางป่าเบอร์ลินที่เห็นว่าไม่ได้การเลยกดอัลติเมทกลางอาณาเขตอาลามส่งซ่อนมารเพื่อเข้าไปช่วย Moss If he's just find the exactly same timing and finds the right timing and the right person but right now it's going to be Berlin the one that's going to find Gonzaga just roaming around ได้มาอีก1ศพแถมซัมเมอร์ได้มังกรมาด้วยในไฟต่อมาทีมไทยเลือกมาตีป้อมกลางอีกรอบซัมเมอร์ที่เห็นว่าวัยรุ่นเปโซจะใช้สกิลดึงเข้ามาฆ่าเลยบอกว่าไม่ต้องดึงเดี๋ยวเดินเข้าไปเองพร้อมกับแกว่งสมอเข้าไปหวดหน้า They're just utilizing their archer try to pushing forward and they try to harass they try to engage and Zhong Kui just be stunned by Zhou Yu ได้มาอีก1ศพแต่คลิปหมดก่อนเลยตีป้อมกลางต่อไม่ได้พวกเขาเลยรอคลิปเข้าอีก1เวฟและให้เบอร์ลินไปแยกเล่นเอาป้อมล่างด้วยถึงแม้จะได้ป้อมกลางมาแล้วแต่ฟิลิปปินส์ก็ยังไม่มาไฟพวกเขาเลยกลับเอาดาร์คสเลเยอร์แล้วไปถ่ายป้อมบนต่อพอเห็นว่าฟิลิปปินส์จะไม่ไฟซัมเมอร์เลยแยกเล่นจะไปดันกลางต่อทำให้เลนบนเหลือกันแค่3คนไวรุ่นเปโซเลยใช้โอกาสนี้เข้ามาเปิดใส่ 007X ทีมชาติไทยเข้าคันวิกฤตและจะรอดจากไฟนี้ไปได้หรือไม่ Gonna be 007X the flash comes in with the ult but 007X is going to survive right now it's been taken extremely long and Buddha trying to use the invincible warrior to come in but 007X takes 3 steps back keeps dealing damage and it's gonna be an ace for Team Thailand wow the last team fight that's
crazy, but at the end, Team Philippines has been aced by Team Thailand, and all five members survived from this team fight. Even for their archer, even for their mage, they were being taken extremely low. But now with this Vanguard, ก็ตามภาพเลยครับการเงินและไอเทมมันห่างกันมากเกินไปไม่ยอมไฟตั้งแต่แรกทำให้ทีมชาติไทยชนะไฟไปได้อย่างง่ายดายและก็เป็นไฟเดียวที่จบเกมเลยส่งผลให้สกอร์รวมทีมชาติไทยชนะฟิลิปปินส์ไป2-0เกมแบบขาดลอยในแมตช์นี้ฟิลิปปินส์ไม่ยอมทำเกมบุกใส่ไทยเลยครับพอเกมตามเนี่ยมันจะสู้ย้อนของเต็มได้ไงอะลูทีหายหมดแผงอะไปต่อในการแข่งขันวันที่4คู่สุดท้ายถ่ายทอดสดเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างลูกเจ้าตากอันตรายทีมชาติไทยกับวัยรุ่นฮานอยเวียดนามบอกเลยว่าเวียดนามมาจากทีม V Gaming ยกชุดศัตรูคู่แข่งของเรานั่นเองศึกแห่งศักดิ์ศรีแพ้ทีมไหนก็ได้แต่ไม่ใช่เวียดนามเข้าไปในหน้าการดราฟตัวซัมเมอร์เล่นอาต้าเบอร์ลินเล่นด้วงมีมาร์คเล่นอิลูเมีย 007X เล่นลินดิสมอสเล่นซีเนียลสาวก ROV น่าจะรู้จักกันดีทุกตัวอยู่แล้วเข้าไปในเกมการแข่งเปิดเกมมามอสกับมีมาร์คก็เข้าไปขโมยบัฟแดงของวัยรุ่นฮานอยก่อนเลยจนเวลาผ่านไปที่เพียง2นาทีเบอร์ลินก็เข้ามาคุมเชิงที่เลนกลางแล้วรอจังหวะให้ซัมเมอร์อ้อมมากระเด้าจากด้านหลังI think like 712 ambushed there really well, but the Swin is putting on the wrong positions. และทีมชาติไทยก็สัตว์ล่วงไปก่อน1ศพเฟิร์สบัตในจังหวะต่อมามอสกับเบอร์ลินพยายามเข้าแก๊งเลนกลางแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น Level 7X is just like the core player from Team Thailand. Oh, well, that's good. Nice stun two people at the same time. โดนสตันคู่ล่วงไป2คนเลยแต่การเงินของทีมชาติไทยก็ยังนำอยู่นิดหน่อยแต่ซัมเมอร์ก็ไปฟาร์มในจุดเสี่ยงทำให้โดนแก๊งจากทางเวียดนามมอสที่เห็นเพื่อนกำลังจะแย่เลยกดอัลติเมทบินลงมาช่วย Very good skirmish in the middle lane to team Vietnam well they do it like yeah. Alta is quite deep into the jungle well he be saved with Lumia's ultimate they wanted to create some stunning for the enemies but Moss trying to go away with his life but he didn't do it because the bursting damage from Xiao Xiao will be เวียดนามเตรียมแผนมาดีมากจริงๆทีมไทยโดนกดทุกเลนทำให้การเงินกลับมาเท่ากันแต่ทีมไทยก็ยังไม่ย่อท้อพยายามเดินเกมต่อเบอร์ลินกดอัลติเมทเข้ามาต่อยปากเวียดนามที่กลางป่าถ้าพวกเขาแพ้ฝ่ายนี้รูปเกมเสียแน่ They always have this very good initiation when it comes to the first game or like early game but they are just losing how to trying to snowball how to manipulate the game in the middle gameThis phase will be very important like this like Team Thailand is picking up this skirmish happened in the jungle and yeah they're still searching for the last one Wonjong there's nowhere to go he's แต่ก็เป็นทีมชาติไทยที่ทำได้ดีกว่าไล่ตบเวียดนามไป4ศพแถมได้ป้อมกลางแต่ก็ต้องแลกด้วยป้อมเลนบนไปเหมือนกันพวกเขาเลยใช้ความได้เปรียบทางด้านการเงินไล่คุมพื้นที่แต่ซัมเมอร์ที่กำลังบ้าเลือดก็โดดเอาสมองไปหวดหน้าวัยรุ่นฮานอยขาป้อม He's always chasing very aggressive player like Wonjong is kind of surroundedby standing there all by him และก็ได้มาอีก1ป้อมทำให้ทีมไทยไล่ล้อป้อมเทียร์1ของเวียดนามออกทั้งหมดพวกเขาเลยมายึดโพซิชั่นที่สำคัญแต่ทันนั้นเองซัมเมอร์ที่กำลังหิวเลือดกระโดดเข้าไปใส่เดียวกับวัยรุ่นฮานอยยันในป้อม trying to clean the waves he should be retrieving back shortly summer absorb a lot of damage and the very last hit ซัมเมอร์กำลังเดือดเลยแต่ก็พลาดตายเองทำให้ทีมไทยต้องเล่นช้าและแย่งฟาร์มทีมเวียดนามซะมากกว่าจนตัดภาพมาอีกทีเบอร์ลินก็เข้าไปสาวมาใส่วัยรุ่นฮานอยทำให้มอสต้องกดอัลติเมทลงมาช่วย You have to mind for the mini maps the minions gonna show your appearance and your opponent won't know where exactly you are and here we go let's see the quick now tries everything he got trying to take the takedowns and Hwangjong went down one more time while Rioma have the returning revenge for the teammates but unfortunately let's see the rest of the team fights and Lindy's areVery, very deep in the back line. Trade กันไปทีมละ2คิวทีมไทยเลยตัดสินใจมาเอา Dark Slayer แต่ก็เห็นว่าเวียดนามกำลังตีมังกรอยู่ทีมไทยเลยไม่รอช้าวิ่งเข้าไปงัดและซัดกับเวียดนามต่อ Down and just grant him grant his precious jungler another shield. Yeah, this is a really good point. Like you have Zenail, you can do the split page all by Zenail once, so you can form a one for formation instead of a 1-3-1. All right, something happened. ได้มาอีก1คิวแถมได้มังกรมาแบบฟรีพวกเขาเลยใช้โอกาสนี้เข้าตีป้อมซึ่งได้ทั้งป้อมบนและป้อมล่างแต่เวียดนามก็ยังไม่ไฟพวกเขาเลยทำท่าจะถอยและรอให้เวียดนามดันออกมาและใช้จังหวะนี้ในการทำทีมไฟเข้าไปมั่วบ้านงานกับวัยรุ่นฮานอยVietnam trying to clean that at once within few seconds will cost them a lot of prizes and time. True. Xiaoqiao's ulti has already been forced out and Lin is finally saw him gaining a takedown.
เลนบนก็จะบวกเลนกลางก็จะเอามีหลายไฟมากแต่ก็เป็นทีมไทยที่ได้มา1คิวและต้องถอยเพราะเลือดน้อยหลังจากการรีเซ็ตกันใหม่ทีมไทยมารวมตัวกันเอาป้อมกลางต่อซัมเมอร์ก็เอาสมองไปเกี่ยวคอไวรุ่นหาหน่อยเพื่อเปิดไฟทั้งที่เพื่อนยังไม่พร้อม Thailand they're trying to play it slowly they try to slow it down they try to solidify their advantagesAnother right, TP can be seen. Stella tried to step away, but here comes Quick Neck. Oh, look at Lini's. That's so close. He almost went down because of the ultimate from Hwang Jong. He had to use a flash to deck away.True. And about นัวกันมากไฟกันทุกเลนถึงแม้จะเสียเบอร์ลินไปแต่พวกเขาก็ได้เวียดนามมา2ศพและเหลือตัวผู้เล่นมากกว่ามีโอกาสจบบ้านแล้วซัมเมอร์เป็นแนวหน้าในการเปิดไฟตามด้วยหมัดของมอส It can't cover it anymore Supernian waves are already on their way into the crystal I see their next move they want to hit to the crystal and they're waiting for the wave to come in and Hwang Jong DHT stay quite a safe place but the ultimate will be ended soon what will be their next move using the basic attack trying to chase the enemy but without blue buff แต่ก็ยังจบบ้านไม่ได้ทีมไทยเลยถอยกลับมาหลีเลือดเวียดนามที่รู้ตัวดีว่าจะแพ้เลยดันออกมาสู้นอกบ้านThe tank from Team Vietnam is actually just และก็เป็น 007X และเป่ากระบาลเมจของวัยรุ่นหาหน่อย2เม็ดไปเฝ้ายมบาลพวกเขาเลยมาเอามังกรและกลับไปขึ้นบ้านแล้วไฟนี้เหมือนจะเป็นไฟตัดสินซัมเมอร์ไม่รอช้าใช้วิชาที่เรียนมายุบชิดยกจ้วงแทงกวัดแกว่งสมอใส่หน้าวัยรุ่นหาหน่อยเพื่อเปิดไฟ Needed waitingFor Shaltel to be online again. Are they able to guard their crystal again? Quite difficult. Quite difficult. Trying to accelerate the pace, and now we can see 007X. He's quite in a comfortable position. Super Nimio is still be there, really healthy. Everyone tried to deal damage on Team Vietnam's allies, and now Super Nimio is already been in the crystal.กว่าจะจบบ้านได้ใจจะขาดบอกเลยว่าแพ้ใครก็ได้แต่อย่าแพ้เวียดนามทีมชาติไทยขึ้นนำไปก่อน 1-0 เกมถ้าดูจากฟอร์มการเล่นในเกมแรกเวียดนามเล่นดีพอสมควรไปต่อกันในเกมที่2ในหน้าการดราฟตัวซัมเมอร์เล่นเทรนเบอร์ลินเล่นจริงป่าที่ไม่มีใน ROV มีมาร์คเล่นเสี่ยวเฉียวครีซี่ 007X เล่นเลดี้ซันไวโอเลตมอสเล่นกุ๋ยกูจือคือกบคริสิกใน ROV เข้าไปในเกมการแข่งในช่วงเลนเฟสทีมไทยไล่กดเลนเวียดนามหนักมากผ่านไปได้เพียงนาทีครึ่งเบอร์ลินก็วิ่งเข้าไปงัดหน้าไว้รุ่นหาหน่อยขาป้อม See Moss playing those aggressive support It's just really nice to watch Wow the first takedown to Team Thailand happened on the top side of the map where Chen Yaojing went downand something happened in the river but และจังหวะจับภาพได้หนังหมามากแต่เอาเป็นว่าทีมไทยได้เฟิร์สบัตไปก่อนในจังหวะต่อมามอสเข้าไปจับล็อกคอไว้รุ่นหาหน่อยเพื่อให้ 007X ยิงฟรี first out two flash and that's a really nice try oh Moss has been brought very low DHT march forward one more normal attacks will be needed แต่ก็แลกคิวกันไปแถมได้ฟิกเกอร์เวียดนามมาด้วยในนาทีที่3 007X โดนไล่ฆ่ามีมาร์คเลยวิ่งเข้าไปช่วยพร้อมกับกดอัลติเมท round during the team fight and Mosswanted to initiate but it's completely avoided by Jeonjo the purification is dealing quite a lot of problems to team Thailand yeah. they wanted to initiate for เวียดนามประมาทจัดโดน 007X ยิงกระบาลได้มาอีก1คิวในจังหวะต่อเนื่องกันมีมาร์คตกอยู่กลางวงล้อมทำให้เบอร์ลินต้องวิ่งเข้าไปช่วยก็ต้องมีกระแทกหมัดใส่หน้ากันหน่อยอ่ะ now they wanted to make something happen on the bottom side and they're actually doing this with colleagues arriving let's see whether team Vietnam can find a wayTo escape, but I think Team Thailand is not planning on letting them go. They're chasing way much. Trade kill กันไปแต่ทีมชาติไทยก็หิวเลือดมาไล่แก๊งเลนกลางต่อ For such a long time, yes. Team Thailand actually they want to accelerate their attacks, and now they're aiming at this Chen Yaojing, but he's just being really tanky. But Summers เดินเกมมาอย่างต่อเนื่องได้มาอีก1คิวแต่เวียดนามก็มาเอาดาร์คสเลเยอร์และเหมือนทีมชาติไทยจะไม่รู้ตัวเสียดาร์คสเลเยอร์ไปแบบฟรีๆและซัมเมอร์ก็โดนไล่ฆ่าและด้วยความแค้นทำให้ทีมไทยไล่ฆ่าวัยรุ่นหาหน่อยคืนFor gathering around Team Vietnam, they want to make sure there's no one staying in the bush. While on the bottom side, let's see Chen Yaojing gets pulled back by Gui Gu. Summer รอดแต่วัยรุ่นหาหน่อยไม่รอดพวกเขาเลยขึ้นมาเปิดไฟเลนบนต่อ That front lanes and for Team Vietnam, they're trying to let DHT to carry the team.Using the fan to chip away those HP from the front line and DH
15 well he find a way using a second loot trying to have those AOE damage to the back แต่ซัมเมอร์ก็ตายเองในจังหวะต่อเนื่องกันทีมไทยวนกลับมาไฟที่หน้า Dark Slayer มอสเลยใช้จังหวะนี้กดวินบล็อกพร้อมกับฟิงเกอร์เข้าไปย่ำกระหม่อมไว้รุ่นหาหน่อยที่กลางวงIn the splat push that we mentioned during the drop, nice well, flag. Two people just been knocked up. What about the dirt damage and double SMX? Who's calling me? Tumble in a normal attack, but Zimbilan made it to a 1-1 trade. Another nice control double quad goes over to double SMX. 007X ไล่เป่ากระบาลเลียงตัวทำให้การเงินของทีมชาติไทยกลับมาขึ้นนำเล็กน้อยตัดภาพไปที่เลนบนเบอร์ลินอยากลองของโดดเข้าใส่ไว้รุ่นฮานอยแบบ2-1กดอัลติเมทกลางอาณาเขตอาลามส่งซ่อนมาน have more experience to play this game and now 1 versus 2 night 1 the mirror did that last strike 2-1 ก็ไม่หวั่นได้มา1ศพตัดภาพไปที่เลนล่างทีมชาติไทยก็กำลังซัดใส่ไว้รุ่นหาหน่อยแต่ก็เหมือนจะรอดไปได้ Moss gets it double 7x also have a blue on their sideAnd they'll be enjoying a lot of cooldown provided by the blue and Chen Yaojing will be brought very low, very last hit. อะไรของเวียดนามวะน่ะได้มาอีกหนึ่งศพแถมได้ป้อมล่างมาด้วยพวกเขาเลยไปเอาป้อมกลางต่อแล้วก็ได้ป้อมกลางมาอย่างง่ายดายทีมชาติไทยที่เห็นว่าเวียดนามไม่ยอมออกจากป้อมเลยมอสเลยตัดสินใจเข้าไปงัดแม่งขาป้อมนี่แหละ Divided and have left neutral objective to fight for. Oh, flash and combo with Neymar's flash got a really nice.Chance. Oh, Jin, dive in. Down, dive right in. DHT has been taken down. Now he's aiming at this drone. So he himself got him a double quail. Wow, Team Thailand.Are trying to close up this this เบอร์ลินเลือดร้อนไปหน่อยอยู่ในป้อมและตายขาป้อมเลยแต่ทีมชาติไทยก็ได้ป้อมกลางกับป้อมล่างมาแบบฟรีๆและวัยรุ่นหาหน่อยกำลังออกมาเคลียร์คีฟทำให้ทีมไทยเลยใช้โอกาสนี้โดดเข้าเปิดไฟและเปิดหน้ามึงด้วยไง Just you know try to close up the game Godlike already 7 kills 007X จอกกระบาลไปอีก2ศพพวกเขาเลยถอยกลับเข้ามารีเซตตัดภาพมาอีกทีทีมไทยก็ได้ Dark Slayer มาแล้วและพวกเขาก็กำลังขึ้นไปเอาป้อมบนต่อแต่มอสก็ตกอยู่กลางวงล้อมทำให้ทีมชาติไทยต้องเข้าทำยุทธหัตถีกับวัยรุ่นฮานอยประเทศที่เก่งที่สุดเท่านั้นถึงจะชนะไปในไฟนี้ Close and make sure that the combo can be complete Kali really tries but I think at this time of the game this damage is short completely Wow double quail again super minion is already sent into the crystal and และก็ยื้อมาตั้งนานโดน 007X ลอกกระบาลเลียงตัววัยรุ่นหาหน่อยทนดาเมจไม่ไหวล่วงไปทีละตัวทำให้ทีมชาติไทยชนะไปในเกมนี้และผลสกอร์รวมทีมชาติไทยชนะเวียดนามไป 2-0 เกมปิดการแข่งรายการนี้ได้อย่างสวยงามและถึงแม้รายการนี้จะเป็นเพียงการแข่งอุ่นเครื่องแต่บอกเลยว่ามีผลต่อความมั่นใจของนักกีฬาอย่างแน่นอนและนี่คือฟอร์มก่อนแข่งของทีมชาติไทยก่อนแข่งเอเชียนเกม2023ที่เมืองหางโจวประเทศจีนและให้กำลังใจผมได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซัพพอร์ตผมได้โดยการกดสมัครสมาชิกที่จะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครหรือโดเนทซุปเปอร์แตงกันเข้ามาได้เลยครับจะกระตาบขอบพระคุณมากถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย